بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أما بعد لقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال افترضتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره وقال تعالى أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمونبسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสุขความเมตตาความปราณีจากอัลลอฮ์จงประสบกับพี่น้องมุสลิมและมุสลิมาทุกท่านนะครับที่เราได้แบ่งเวลาให้กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาลาเพราะว่าเรามามีชีวิตกันในดุนยานี้ไม่ใช่เพื่อให้รอดในดุนยาเพื่อรอดอาคิเราะห์และท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็บอกไว้ว่าอินนัลลอฮะยุอติดดุนยาลิมัยยุฮิบบุวะมัลลายุฮิบแท้ที่จริงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ให้ดุนยานี้กับคนที่อัลลอฮ์รักและคนที่อัลลอฮ์โกรธก็หมายความว่าให้ดุนยานี้ให้กับมุสลิมให้กับคนกาเฟรให้กับยะฮูดให้กับนัสซอรอให้ทุกอย่างดุนยาแต่วะลายุติดดีนอิลลาลิมัยยุฮิบอัลลอฮ์จะไม่ให้ศาสนากับใครนอกจากคนที่อัลลอฮ์รักเพราะนั้นให้เราพิจารณาว่าเรามาอยู่ในอิสลามของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยพี่น้องครับเป็นเนียมัตอันใหญ่หลวงไหมก็หมายความว่าจะมีสิ่งมีค่าในดุนยานี้เท่าไหร่ก็ตามจะมาแลกให้เราออกจากอิสลามนั้นเราไม่เอาถึงแม้ว่าจะอยู่อย่างจนจะอยู่อย่างไร้เกียรติยศชื่อเสียงในดุนยาไม่ใช่ปัญหาแต่อย่าอยู่ในสภาพที่ลืมคำสอนของอัลลอฮ์และรอซูลเพราะฉะนั้นถ้าเราอยู่ในสภาพที่ลืมคำสอนของอัลลอฮ์และรอซูลแล้วแสดงให้เห็นว่าพี่น้องรับพี่น้องครับเราก็จะไปเหมือนกับชนกลุ่มหนึ่งที่ไม่ขอรับรู้ในเรื่องราวที่เป็นคำสั่งของอัลลอฮ์ในรุกนอิสลาม5ประการในรุกนอีมาน6ประการฉะนั้นพี่น้องครับการที่เราจะเป็นบุคคลที่รักอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยใจบริสุทธิ์นั้นน่ะพี่น้องครับเราต้องพิจารณา
ในคําสอนของอัลลอฮ์และรอซูลอ่านกุรอานแล้วตึกตองคำสอนของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและรอซูลนั่นแหละครับเราก็จะเป็นบุคคลที่รักอัลลอฮ์ด้วยใจบริสุทธิ์ฉะนั้นเรามาดูว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นน่ะพี่น้องครับอ่านอายะห์เดียวเนี่ยอายะห์เดียวเนี่ยซ้ำเป็นร้อยครั้งที่ทางเจ้าภาพบอกว่าเมื่อกี้นี้ได้ยินแว่วๆถ้าอ่านกุรอานแล้วไม่พิจารณาถ้าอ่านกุรอานแล้วไม่ตึกตองเนี่ยพี่น้องเราจะเข้าใจศาสนาไหมก็ทุกวันนี้เราไปดูสิกุรอานขอร้องเนี่ยใช้สเปะสปะอ่านให้คนตายบ้างอ่านเปิดงานบ้างอ่านเอาบรอกัตบ้างนี่เป้าหมายที่อัลลอฮ์ประทานลงมาให้เราหรือไม่ใช่ซาลิกัลกิตาบุลารอยบาฟีฮีฮูดัลลินมุตตะกีนคัมภีร์เล่มนี้คือกุรอานนี้ถูกประทานลงมาไม่ต้องสงสัยเลยเป็นทางนำให้กับคนยำเกรงถ้าคนไม่ยำเกรงต่ออัลลอฮ์เขาจะได้รับทางนำหรือไม่นี่คือการที่เราอ่านกุรอานพี่น้องครับกอมานบียุกะศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไลลาตันกามิลาตันบิอายะตินยุรัดดิดูฮาฮัตตาอัสบะฮะพี่น้องครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยอ่านกุรอานอายะห์เดียวตั้งแต่ละหมาดอิชาจนถึงตอนเช้าคือละหมาดซุบฮีอ่านอายะห์เดียวพี่น้องครับเรามาดูที่ว่าอายะห์ไหนและความหมายมันคืออะไรในอายะห์นั้นก็คือซูเราะห์อัลมาอิดะห์อายะห์ที่118นบีอ่านأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم อายะห์เนี่ยพี่น้องครับอายะห์เดียวนบีซ้ำเป็นร้อยครั้งจนถึงละหมาดซุบฮีความหมายคืออะไรพี่น้องฟังความหมายให้ดีนะความหมายคือถ้าหากว่าท่านคืออัลลอฮ์ลงโทษพวกเขาลงโทษบ่าวฟาอินนาฮุมอิบาดุกแน่นอนเขาก็เป็นบ่าวของพระองค์ว่าอินตักฟิรลาฮุมถ้าพระองค์อภัยโทษให้กับพวกเขาฟาอินนากะอันตัลอาซีซุลฮากีมแน่นอนแล้วเกินท่านนั้นคืออัลลอฮ์เป็นผู้ที่เดชานุภาพปีชาญาณยิ่งนักฉะนั้นง่ายๆเลยว่าถ้าอ่านกุรอานแล้วไม่ดูความหมายเนี่ยเราจะเป็นบ่าวของอัลลอฮ์ที่เป็นบุคคลที่อิคลาสต่อพระผู้เป็นเจ้าหรือไม่ก็เหมือนสังคมทั่วไปในปัจจุบันนี้ใช่ไหมครับคือกุรอานของอัลลอฮ์เนี่ยไปใช้ผิดขั้นตอนเมื่อไปใช้ผิดขั้นตอนแล้วเนี่ยเขาจะเป็นบ่าวที่ยำเกรงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้อย่างไรพี่น้องลิซาลิกกอลาอิบนุกอยิมท่านอิบนุกอยิมเนี่ยคือเป็นบุคคลที่เป็นลูกศิษย์ของอิบนุไตมียะถูกจับจิตคุกด้วยกันก็แสดงให้เห็นว่าคนที่นำซุนนะและกิตาบุลลอฮ์มาสอนทางนั้นคือทางที่ไม่ได้เดินด้วยดอกกุหลาบถามว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนอิสลามที่มักกะมักกะเนี่ยกะลิมาต้นเดียวเนี่ยนบีอยู่สุขไหมต้องหนีต้องหลบทุกอย่างเลยก็แสดงให้เห็นว่าคนที่เอากิตาบุลลอฮ์และซุนนะห์มาสอนนั้นคือเป็นบุคคลซึ่งกำลังจะกุยทางของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาถึงบอกว่าทางไปสวรรค์ไม่ได้ปูด้วยพรมมันปูด้วยขวากหนามพี่น้องเพราะฉะนั้นมูอาวิยะเป็น
ลูกของอบูซุบยานไปหาท่านหญิงไอซะแล้วก็ถามท่านหญิงไอซะว่าขอท่านจงวะซียัตฉันหน่อยนบีจบอิลารอมติลาไปแล้วท่านหญิงไอซะบอกว่าใครก็ตามแสวงหาความรักจากอัลลอฮ์แต่สังคมเกลียดต่อไปอัลลอฮ์จะให้สังคมที่เกลียดเรานี่แหละมารักเราหมายความว่าพูดศาสนาให้อัลลอฮ์รักและใครก็ตามนะแสวงหาสัจธรรมหรือพูดที่จะทำให้คนรักแต่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเกลียดต่อไปอัลลอฮ์จะให้คนที่เกลียดเรานั้นมารักเราเพราะเราพูดไม่ได้เอาใจเรื่องราวของสังคมไม่ได้เอาใจกับมนุษย์พูดให้ถูกต้องตามหลักการของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นท่านอิบนุกอยยิมบอกว่าท่านได้อธิบายถึงอายะที่ท่านนบีอ่านตั้งแต่อิสาจนกระทั่งถึงซุบฮีซ้ำๆกันเป็นร้อยครั้งเนี่ยท่านบอกอย่างนี้ฟาอิซามัรบิอายะเตนถ้าเราอ่านเนี่ยผ่านอายะหนึ่งวาฮุวะมุฮตายุนอิไลฮาฟีซิฟาอิกอนบิอายะนั้นเราต้องการที่จะซักฟอกจิตใจให้สะอาดด้วยความบริสุทธิ์ใจต่อรอดแล้วแล้วก็กริดฮาวาเลาเมียตามรอให้ซ้ำๆอายานั้นถึงแม้ว่าร้อยครั้งก็ตามนี่ไงนบีอ่านอายาเดียวเนี่ยร้อยเป็นร้อยครั้งตั้งแต่อิสาถึงซุบฮีกี่ชั่วโมง 8-9 ชั่วโมงนะและนบีซ้ำกี่ครั้งจนกระทั่งถึงเวลาซุบฮีเพราะนั้นเราดูความหมายเวลาเราอ่านกุรอานแล้วเนี่ยเราก็ดูความหมายถ้าความหมายอันนั้นเราต้องการที่จะให้อัลลอฮ์ซักฟอกจิตใจของเราให้สะอาดสะอ้านเมื่อได้ยินคำสอนของอัลลอฮ์และรอซูลเนี่ยใจมันอ่อนใจมันยอมสยบทุกสิ่งทุกอย่างให้ซ้ำกันถึงแม้ว่าร้อยครั้งก็ตามนี่คือเป้าหมายฉะนั้นวะลาไลลาตันถึงแม้ว่าทั้งคืนก็ตามฉะนั้นฟากิรออะตุอายะตินบิตาฟักกุเรนวัตฟาฮูเมนคอยรุมมินกิรออติคอตมาเตนบิกอยดิตาดับบุเรนวัตฟาฮูเมนท่านอิบนุกัยยิมบอกว่าการอ่านกุรอานอายะเดียวอ่านอายะเดียวนะบางทีไม่ถึงบรรทัดใครที่อ่านกุรอานอายะเดียวอ่านในสภาพที่ตึกตองพิจารณาและแสวงหาความเข้าใจในอายะนั้นดีกว่าการอ่านกุรอานจบเล่มโดยที่ไม่ตึกตองและแสวงหาความเข้าใจอันนี้มันชัดเจนนะทุกวันเนี่ยเราอ่านกุรอานเนี่ยบางครั้งคืนหนึ่งจบเลยหรืออาทิตย์หนึ่งจบเลยอุลามาคนนี้บอกว่าท่านอ่านโดยไม่รู้ความหมายเนี่ยเหมือนกับท่านเนี่ยมีเรือบรรทุกได้ประมาณ1,000ตันบางรอมฎอนจอดเรือทอดสมออย่างดีเอาเสบียงใส่ไปในเรือเสบียงใส่ไปในเรือใส่จนถึง1,000ตันแล้วก็ถอนสมอและปล่อยเรือไปกลางทะเลเรือไม่มีหังเสือเนี่ยอับปางกลางทะเลไหมเหมือนกับคนอ่านกุรอานและเอาตะบุญอย่างเดียวแต่ไม่นำมาซึ่งการปฏิบัติเนี่ยอาคิรอเจงไหมฮะยะแค่นี้น่าจะพอวันนี้อธิบายเนี่ยใช่ไหมครับก็สังคมที่เลวร้ายอยู่ทุกวันนี้คืออะไรเอากุรอานไปอ่านให้คนตายในกุโบฟังเป้าหมายคอล่อลงประทานกุรอานลงมาน่ะให้ไปอ่านให้คนตายในกุโบฟังเหรอหรือเอามาอ่านเปิดงานหรือมาอ่านอัลบารอกัตหรือมาอ่านโชว์เสียงนั่นเป็นเรื่องที่ดีครับวาญิบต้องอ่านวาญิบต้องถูกต้องวาญิบต้องถูกตัวและวาญิบจะต้องรู้ความหมายแต่เราอ่านแค่เอารางวัลอย่างเดียวแต่ไม่ปฏิบัติได้เห็นไหมครูที่สอนอัลกุรอานบางทีทำซิริกบางทีทำบิดอะห์และเราจะว่ายังไงประเภทอย่างนี้คืออ่านแล้วไม่ตึกตองที่บอกตะกี้นี่ตอนต้นใช่ไหมมีจะมีผลอะไรจะมีผลอะไรที่จะเปลี่ยนแปลงเราได้เหมือนกับบรรทุกเสบียงไปในเรือพอได้ตามลิมิตแล้วถอนสมอแล้วปล่อยเรือไม่มีเสือ
บางรอมฎอนเจ้าเรือไปจอดที่ไหนก็คว้างอยู่กลางทะเลเดี๋ยวก็โดนมรสุมคว่ำนั่นเหมือนกันนะพอเราจะบอกคำนี้โอ้โหอาจารย์พูดหนักบอกคำไหนมีไหมครับอ่านกุรอานแล้วไปนรกพอผมพูดเนี่ยพี่น้องเข้าใจเลยเข้าใจเลยอ่านกุรอานแล้วไปนรกคืออ่านอย่างไหนอ่านเพื่อต้องการเอารางวัลอย่างเดียวแต่ไม่ปฏิบัติตามไปไหนครับอาคิเราะห์อัลลอฮุอักบัรคุณค่ามันเหลือเกินวันนี้ฉะนั้นพี่น้องครับว่าอัมฟูลิกัลบิอ่านแล้วมันต้องมีประโยชน์ทางด้านจิตใจวะดาอิลาฮุซูลินอีมานและได้มาซึ่งการอีหม่านต่ออัลเลาะห์และรสชาติของความหวานฉ่ำในการอีหม่านต่อพระผู้เป็นเจ้าเพราะอ่านแล้วแสวงหาความเข้าใจจากอัลกุรอานของอัลเลาะห์เพราะนั้นให้เราไปสอนลูกเราสอนภรรยาเราสอนลูกหลานของเราพอโตมาเขาก็ซึมซับในเรื่องราวเหล่านี้ฉะนั้นพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับอาจารย์คะ คือถ้าเกิดว่าคนที่อ่านกุรอานแบบไม่ใคร่ควรเนี่ยแปลว่ามันก็เลยทำให้หัวใจเขาไม่นั่นแหละนั่นคือประเด็นสำคัญเอาละจริงมาบารมีดอนก็อ่านแค่นั้นเลยกุรอานเนี่ยอ่านแค่นั้นเลยแต่คุณรู้ความหมายสักอายะไหมซอฮาบะบางคนเนี่ยอ่านแล้วเป็นลมซอฮาบะบางคนอ่านแล้วหมดตัวใครครับอบูดะดะได้ยินนบีอ่านไมยุกริดุลลอฮ์กอดันฮัสนันฟะละฮูอัจรุฮูฟะละฮูอัดอาฟันกะซีรอใครบ้างที่จะให้อัลลอฮ์ขอยืมเป็นหนี้ที่สวยงดงามและอัลลอฮ์จะเพิ่มให้กับเขามากมายก่ายกองในอาคิเราะห์นี่นบีอ่านอบูดะดะยืนอยู่ด้วยอบูดะดะบอกท่านรอซูลอัลลอฮ์ต้องการขอยืมจากเราด้วยหรือนบีบอกใช่อบูดาดาบอกฉันขอดูมือท่านหน่อยพอดูมือรอซูลอบูดาดาว่าไงรู้ไหมฉันมีต้นอินพลัม600ต้นกำลังออกลูกให้กับอัลลอฮ์ไปเลยพี่น้องเอาไปสอนลูกศิษย์นะเอาไปบอกลูกศิษย์นะว่าถ้าอ่านแล้วเอาตะบุญอย่างเดียวก็เดินสวนทางอัลลอฮ์อ่านกุรอานแล้วสวนทางอัลลอฮ์นะเราพูดในว่าหนักแต่มีไหมผมถามว่าคนอ่านกุรอานแล้วลงนรกใช่ไหมมีสิอ่านแล้วไม่ปฏิบัติตามไงที่เองถามอ่ะนี่คือความชัดเจนในเรื่องราวของศาสนาเพราะอะไรเราไม่ได้พูดเอาอกเอาใจกันนี่แล้วทำยังไงให้เขาเชื่อเพื่อที่จะปฏิบัติตามอะคะคือทำใจให้รักอัลลอฮ์ให้จริงและถ้าทำไม่ได้ถามเขาเคยตื่นขึ้นมาละหมาดกิยามุลเลนตอนตีสองตีสามไหมกำลังนั้นเนี่ยเสียงริงเรไรร้องคนก็นอนกันอย่างสงบมีเราคนเดียวตื่นมาคุยกับอัลเลาะห์เดี๋ยวก็เข้าใจไปสอนเขาอย่างนี้เอาจริงมั้ยคนเราเนี่ยอุดออูนีอัสตะญิบละกุมอัลเลาะห์บอกจงขอฉันสิฉันจะตอบรับและในตอนกลางคืนล่ะนบีบอกว่าอัลเลาะห์จะลงมาสู่ฟากฟ้าของดุนยาผมไปอบรมนักศึกษาแพทย์ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวิโรฒที่หาดใหญ่เขาขอ2ชั่วโมงเขาตั้งหัวข้อไว้อะไรนี่รู้ไหมสุดท้ายเราก็เข้าใจอะกีดะห์สองชั่วโมงเรื่องอะกีดะห์ล้วนๆเขาบอกทุกครั้งที่อาจารย์ลงใต้ต้องมาหมายเวลานี้มีเด็กอยู่80กว่าคนนั่งฟังตั้งแต่สองทุ่มถึงสี่ทุ่มเพราะอะไรล่ะครับเขาจะเรียนอะไรมาสูงส่งแค่ไหนก็ช่างแต่ในลึกของเขาคือตายแน่เว้ยตายแน่เมื่อตายแล้วต้องอะไรนี่ไงเรียนมาไม่ใช่สูงไม่ใช่ต่ำเรียนสูงแต่ทำไมต้องมาอย่างนี้นี่ไงคนที่เขาจัดที่นี่จัดไม่กี่ครั้งเหรอยะ11ครั้งใช่ไหมดีกว่าคนอ่านกุรอานมา20ปีผมกล้าพูดเพราะเขาพูดคำตะกี้ผมได้ยินถ้าอ่านกุรอานแล้วไม่รู้ความหมายเนี่ยอะไรมีประโยชน์อะไรอ่ะแต่ถ้าเราไปบอกล่ะเอ้ยอ่านกุรอานลงนรกได้นะโอ้โหเรื่องใหญ่เลยมรดกใช่หรือเปล่าใครว่าอ่านกุรอานลงนรกก็นี่ไงอ่านประเภทนี้ไงอ่านแล้วไม่รับรู้อะไรเลยแล้วก็ซอฮาบะห์คนนี้หมดอินพลัมไป600ต้นให้อัลลอฮ์ไปเลยเพราะเขาทราบซึ้งในพระดำรัสของอัลลอฮ์จำไว้อ่าน2อายะห์ก็ดูมัน2อายะห์ว่าอัลลอฮ์คุยอะไรกับเราเพราะฉะนั้นอีกประการหนึ่งพี่น้องครับนี่คำพูดของผู้รู้นะบางรอมฎอนคำพูดของอุลามาระดับเกตอะไรฟรีเมียมเหรอ
เอาฟังให้ดีว่าเขาคนเนี้ยระดับเกรดพรีเมียมหรือไม่ผมจะอ่านพอเขาพูดพอผมพูดมาแล้วแปลเนี่ยพี่น้องมึนเลยเขาบอกยังไงรู้ไหมกาซีรุมมินันนาสลายุฟฮามุมินาริสกิคนส่วนใหญ่เลยจากมวลหมู่มนุษย์เนี่ยไม่เข้าใจคำว่าริสกีบางรมดอนนึกละอะไรว่าริสกีไม่เข้าใจคำว่าริสกีเอ้าพี่น้องฟังอัลกุรอานซูเราะห์ตะลักอายะห์ที่2ถึง3แต่ละอายะห์ผมหยิบมาให้พี่น้องเนี่ยกินใจทั้งนั้นเลยอายะห์นี้อะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมวะมัยยัตตะกิลลายัจญะอัลลอฮูมักรยาเอ้าหัดยะฟังให้ดีใครที่ยำเกรงต่ออัลเลาะห์อัลเลาะห์จะเปิดทางออกนี่ไงอัลเลาะห์ไม่ได้บอกนี่บางรอมฎอนผมแขกทุกคนเปล่าแต่บอกว่าใครก็ตามที่อ่านกุรอานใครก็ตามที่ยำเกรงต่ออัลเลาะห์อะไรคือยำเกรงง่ายนิดเดียวชายทำห้ามทิ้งไม่ต้องถามเหตุผลใช่หรือเปล่าง่ายๆเลยบางรอมฎอนชายทำห้ามทิ้งโดยไม่ต้องถามเหตุผลนั่นคือยำเกรงแล้วใครยำเกรงต่ออัลเลาะห์ยัจญะอัลลอฮูมักรยาอัลลอฮ์จะเปิดทางออกให้เวลาเกิดวิกฤตวะยัรซุกฮูมินไฮซูลายะตะซิบและจะประทานริซกีโดยที่เจ้าไม่เคยคาดคิดมาก่อนกินใจไหมอายะนี้อาจารย์แล้วอะไรที่มันทำให้มนุษย์แบบสงสัยหาเหตุผลตลอดนะคะไม่ยอมทำอย่างเงี้ยเอาละเหมือนกันเลยเดี๋ยวผมจะบอกให้ผมไปอบรมที่ศรีนครินทร์วิโรจน์เขาก็ถามเรื่องอัลลอฮ์อยู่บนอาราสและอัลลอฮ์จะลงมาสู่ฟากฟ้าของดุนยาหลังเที่ยงคืนเขาก็ถามผมการลงของอัลลอฮ์น่ะลงอย่างไรบางครั้งคำถามเนี่ยต้องหักผมบอกไงรู้ไหมนะอัลลอฮ์เนี่ยนบีเนี่ยพูดกับบรรดาเหล่าซอฮาบะห์เต็มหมดเลยมีใครถามสักคนไหมว่าการลงของอัลลอฮ์น่ะลงมาอย่างไรผมก็ถามย้อนเขาบอกไม่มีใครถามเลยและซอฮาบะห์ไม่ถามเลยเราจะถามไหมหยุดแค่นี้ถ้าถามต่อคือใช้ตอนลากแล้วจบไหมแค่นี้คือคนเนี่ยมันจะถามอยู่เรื่อยไปนั่นแหละบางครั้งคำตอบต้องหักถ้าคุณจริงกับอัลลอฮ์เดี๋ยวอัลลอฮ์เปิดทางก็นี่ไงคำว่าตักวาคืออะไรอัลลอฮ์ใช้ก้มหน้าก้มตาทำอัลลอฮ์ห้ามก้มหน้าก้มตาทิ้งนั่นคือยำเกรงแล้วต้องหักเขาแบบนี้อย่าไปตามเขาแล้วหักแล้วเขาจะมาคิดแล้วให้กุรอานเข้าไปด้วยคือถ้าเราตอบไปเรื่อยๆเขาก็จะลาก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 เรื่อยเลยลากเราไปเรื่อยเลยสุดท้ายคือไซตอนลากแกแล้วนั่นแหละนึกอ่ะเห็นพวกบรอเข้ามาเฮ้ยอัลลอฮ์ลงมายังไงวะลงมาในความเมตตาลงมาหรือว่าตัวของอัลลอฮ์ลงมาเลยก็ดีสิเนี่ยพวกนี้ถามอย่างนี้แต่รอซูลน่ะนั่งกับซอฮาบะห์กี่สิบคนพออัลลอฮ์นบีบอกว่าอัลลอฮ์จะลงมาสู่ฟากฟ้าของดุนยาไม่มีใครสักคนหนึ่งถามเมื่อซอฮาบะห์ไม่ถามเรากล้าถามไหมเนี่ยนี่แหละคือเบาที่ซอและจริงๆพอไม่ถามอัลลอฮ์ก็เปิดทางพอถามก็ใส่ตอนลากใส่ตอนต้องการนี่คืออะกีดะห์จริงๆนี่คือชัดเจนนี่คืออะกีดะห์ที่ชัดเจนนะอัลฮัมดุลิลละห์ฉะนั้นวะยัรซุกุมินไฮซูลายะตะซิบและจะประทานริซกีโดยที่เขาไม่เคยคาดคิดมาก่อนยกตัวอย่างง่ายๆนะตัวอย่างคืออินสกัรตุมละอาซีดันนะกุมแปลว่าอะไรอัลลอฮ์พูดบอกว่าอินสกัรตุมละอาซีดันนะกุมถ้าเจ้าขอบคุณเราเพิ่มเอขอบคุณและอัลลอฮ์จะเพิ่มอัลลอฮ์บอกไหมบางรอมฎอนบริจาคไปแสนหนึ่งเดี๋ยวเดือนหน้าอัลลอฮ์ให้สองแสนอัลลอฮ์บอกงี้ป่ะบางเปล่าเลยบอกว่าอินสกัดตุมถ้าเจ้าขอบคุณใช้ทำห้ามทิ้งเราเพิ่มให้กับเจ้าบางครั้งเราบริจาคไปวันละร้อยบางห้าสิบบาทบางครั้งบริจาคเรื่อยแต่มีปัญหาในครอบครัวมีปัญหากับสังคมขอมาสามสี่ปีพอบริจาคไปบริจาคไปอัลลอฮ์แก้ปัญหาให้ราคากี่ล้านเข้าใจตรงนี้ไหม
ไม่งั้นอัลลอฮ์บอกแล้วอินสกัตตุมถ้าเจ้าขอบคุณเรา 100,000 เดี๋ยวอาทิตย์หน้าเราให้1ล้านต้องบอกอย่างนี้ใช่ไหมเปล่าอินสกัตตุมลาอาซีดันนะกุมถ้าเจ้าขอบคุณล้านเปอร์เซ็นต์เราให้เจ้าแน่นี่คือกุรอานพอเราอ่านแล้วก็ติดตองพอเราอ่านแล้วพิจารณาอ่านแล้วคิดเนี่ยมันเห็นภาพทุกอย่างเลยแล้วกุรอานเนี่ยจำไว้นะถ้าเช้ามาได้อ่านหัดยะอ่านแล้วก็ดูความหมายมันจะลากเราลงลึกขึ้นลึกขึ้นลึกขึ้นจะมองดุนยานี่มองในสภาพที่อยู่น่ากลัวที่สุดถ้าเรามองถึงอาคิเราะห์แต่ต้องแบ่งเวลาในการติดตองอัลกุรอานของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นคนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจคำว่าริซกีเข้าใจว่าริซกีต้องเป็นทรัพย์อันนี้ให้กับกาเฟตเขาใช่ไหมก็ดูสิเขาฆ่ากันเพราะอะไรกาเฟตเขาฆ่ากันเพราะอะไรมีข่าวเมื่อวันซืนนี้พ่อแม่มีเงินร้อยล้านวางแผนจะฆ่าพ่อแม่เพราะจำหลักความเชื่อของคนกาเฟตไว้นะจดไว้เลยนะหลักความเชื่อของคนกาเฟตคือบังรอมฎอนชีวิตลิขิตเองได้ฉันไม่พอใจแม่เดี๋ยวฉันปาดพอฉันไม่พอใจพ่อเดี๋ยวฉันยิงทิ้งฉันไม่พอใจน้องฉันฆ่าก็ชีวิตลิขิตเองได้นั่นสงสารคนเหล่านี้ไหมสงสารคนเหล่านี้ไหมเพราะฉะนั้นตอนแรกนบีบอกอิซาอะฮับบัลลอฮุบิกอมินอิบตาลาฮูเมื่ออัลลอฮ์รักชนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งอัลลอฮ์สอบเอ้าแสดงว่าคนเราเนี่ยถ้าใช้ชีวิตในดุนยาสุขภาพดีไม่เคยถูกสอบเลยต้องระวังนะเว้ยนบีบอกว่าถ้าอัลลอฮ์รักชนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งอัลลอฮ์สอบไม่ใช่จะสอบสอบแน่แน่นี่กุรอานนี่กุรอานอัลลอฮ์บอกว่าวะลานับลูวันนะกุมบิชัยอิมมินันเขาแน่นอนเราสอบเจ้าแน่หนึ่งความกลัวเป็นยังไงอย่างซีเรียเป็นยังไงอย่างตุรกีลูกอยู่นั่นหลานอยู่นั่นสามคนร้องสองวันติดต่อไม่ได้วันจันทร์แผ่นดินไหววันอังคารวันพุธเพิ่งจะติดต่อได้นอนอยู่ในรถดีว่าไม่เป็นไรเจอหมดเพราะนั้นให้เราพินิจพิจารณาแล้วก็ติดตองตอนที่อาจารย์ร้องอะค่ะอาจารย์คิดยังไงแล้วเอาใจวางไว้ตรงไหนก็นบีน่ะอิบรอฮีมเป็นลูกนบีใช่ไหมนบีร้องไห้น้ำตาไหลแต่หัวใจก็สงบอยู่ก็กอดอกอดัดเนี่ยตัวนี้ที่ทำให้มุสลิมสูงส่งมันเกิดบาลาขึ้นกับเราโอ้โหหนักมากครั้งนี้แต่ขอดูอาทำหมดความสามารถพอมันไม่ได้เจ้าของปัญหาอยู่ที่ไหนอยู่บนฟ้าจบไหมนั่นแหละคนมุสลิมจบง่ายเพราะไม่รั้นไงถ้าไม่จบก็ลงเหวสิลงทะเลกับสั่งฝั่งไม่เจอตายกลางทะเลพวกทีถ้าอย่างนั้นถ้าอย่างนี้นะจบหมดแหละใช่ไหมขอหัวใจกับอัลลอฮ์ในการละหมาดในยามค่ำคืนปรับทุกข์กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราอย่าเป็นบุคคลที่มีปัญหาและเชื่อมั่นในตัวเองละเราเสร็จเลยมันจะจบแบบเจ็บๆจบแบบเจ็บๆนั่นแหละชัดเจนก็คนขับรถผมไงชื่อวิโรจน์ติดบุหรี่มากเลยที่แรกว่าเจอว่าเองแจ๋วขอเลิกเลิกไม่ได้ต้องมาติดอีกพอครั้งที่สองที่สุยุดก่อนรอบสามที่คืนเลิกอย่างสบายอกสบายเจ้าของปัญหาอยู่บนอารัตให้เรานึกอยู่ตลอดเวลาพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับต่อมาม ินัลมะซูซาตจากเนียมัตที่สัมผัสได้เป็นตังหรือเป็นความร่ำรวยวาลากินริซกะแต่จริงๆแล้วริซกีนั่นคืออะไรเอาซามินซาลิกว้างขวางกว่านั้นริซกีน่ะกว้างขวางกว่านั้นตะอัมมุลมาซายะกูลอิบนุยาวซีให้ท่านทั้งหลายจงมุ่งไปยังคำพูดของอุลามะท่านหนึ่งอิบนุยาวซีบอกว่าริสกุลลอริซกีของอัลลอฮ์นั้นบางทีง่ายในขณะที่เราได้รับกับบาลาโดนบาลาอดทนแล้วก็สะบัดแค่หลั่งออกมาจากน้ำตาเท่านั้นไม่มีคำพูดออกมาสักคำเดียวเนี่ยมันยิ่งกว่าเรามีเงินหลายสิบล้านไหมอดทนและไม่บ่นกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะคนเราเนี่ยพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับเรามาพิจารณานะจากมุสนัดของอิหม่ามอะห์มัดรอดิยัลลอฮุอันฮุหะดีษของอุกบะห์บินอามิรรอดิยัลลอฮุอันฮุ
อันนะฮูศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกอลท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าอิซารออัยตัลลอฮะยุอติลอับดะมินัดดุนยาอะลามาอาซีฮิมายูฮิบุเมื่อพวกท่านเนี่ยได้เห็นว่าอัลลอฮ์นั้นได้ให้กับบ่าวในดุนยานี้แต่มันก็ยังทรยศอยู่ที่ถามตะเกียให้เยอะมันก็ยังทรยศอยู่อยู่ดุนยาอย่างสนุกสนานไม่เคยรับรู้เรื่องราวของอาคิเราะห์พี่น้องครับฟาอินนามาฮุสติดรอตให้และทรยศให้และทรยศอัลลอฮ์ก็ให้นบีบอกว่าแท้ที่จริงนั่นคืออัลลอฮ์ล่อให้ตายใจใช่ไหมให้และทรยศละหมาดไม่เอาสุนนะไม่เอาไม่ภูมิใจกับสุนนะนั่นแหละอัลลอฮ์ล่อให้ตายใจเดี๋ยวจะเอาทีเดียวเลยฉะนั้นถ้าอยู่ยังไม่คิดเราจะได้อะไรไม่ดุนยาเนี่ยพอคิดแล้วเนี่ยอัลลอฮ์บอกไงถ้าเอามหาสมุทรเป็นหมึกใช่ไหมเอาสรรพสิ่งต่างๆในดุนยานี่เป็นปากกาสาธยายอัลกุรอานของอัลลอฮ์มหาสมุทรที่เป็นหมึกเหือดแห้งก่อนที่จะสาธยายอัลกุรอานของอัลลอฮ์จบและมันลึกซึ้งแค่ไหนอัลกุรอานของอัลลอฮ์นะครับฉะนั้นฮัจญะห์ภูมิใจนะฮัจญะห์ภูมิใจกับลูกสาวคนนี้ผมฟังแล้วเขากำลังอ่านกุรอานและตึกตองอ่านกุรอานและคิดและทำไปเรื่อยเดี๋ยวอัลลอฮ์จะเปิดอะไรให้มากกว่านี้เลยอาจจะอ่านไม่ได้เพราะอ่านแล้วร้องอ่านแล้วร้องเพราะอะไรก็คำพูดของอัลลอฮ์นะพี่น้องฉะนั้นดูอายะนี้นะดูอายะนี้ซุมมาตาลารอซูลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่นบีพูดอย่างนี้ให้และทรยศเนี่ยนะอัลลอฮ์ต้องการล่อให้ตายใจและนบีก็อ่านอายะที่ผมจะอ่านต่อไปนี้อูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมฟะลัมมานะซูมาซุกกิรูบิฮิเมื่อพวกเขาเหล่านั้นคือบ่าวของอัลลอฮ์ลืมข้อเตือนที่อัลลอฮ์เตือนไว้อย่านะระวังนะอยู่อย่างระมัดระวังนะดุนยามันเปรียบเสมือนฝนที่ลงมาจากฟากฟ้าตกมาแล้วมันก็เปียกถ้าลงมามากก็ท่วมลงน้อยก็แล้งนี่ดุนยานะอัลลอฮ์เปรียบอย่างนี้เมื่อพวกเขาเหล่านั้นลืมข้อเตือนที่อัลลอฮ์เตือนตัวเราน่ะโดนบาลาแล้วยังไม่ได้คิดโดนบาลาใหม่ก็ยังไม่ได้คิดอัลลอฮ์บอกไงรู้ไหมฟาตะนาอะลัยฮิอะบาวาบะกุลละไซเอ็นอัลลอฮ์บอกว่าเราก็จะเปิดประตูให้กับพวกเขาเหล่านั้นทุกสิ่งเลยในดุนยาเหมือนอัลลอฮ์บอกว่าโทษนะครับเอ็งเอาไปเลยเอาไปเลยเอาไปเลยถ้าเราทดสอบและแกไม่ได้คิดเราจะให้แกเปิดประตูให้ดุนยาเลยฮัตตาอิซาฟาริฮูจนกระทั่งคนคนเนี้ยดีใจนึกว่าอัลลอฮ์รักบีมาอูตูในสิ่งที่อัลลอฮ์เอามาให้แต่เขาอยู่อย่างทรยศเนี่ยเมื่อไม่ฟังแล้วเอาอัลลอฮ์เปิดเลยเปิดดุนยาให้เอาทุกอย่างได้หมดเลยอะคอสนาฮุมบักตะตันพอมันเพลินดีนึกว่าอัลลอฮ์รักเราเอามันอย่างกระทันหันทันใดนั้นมันหมดสิ้นทุกอย่างเลยเข้าใจอายะนี้ไหมอัลลอฮ์ไม่ได้บอกนี่ให้ในกอทรยศพอทรยศให้เยอะอัลลอฮ์ไม่ได้บอกอะไรฟันตะกอมนามินหุนเราจะลงโทษแกนะถ้าเราให้และแกทรยศไม่ได้บอกอย่างนี้วะลัมยากุนขอทรัพย์นาเราจะให้แผ่นดินสูบแกนะครับแล้วก็ไม่ได้บอกเราด้วยเราจะยึดทรัพย์สมบัติแกให้หมดเปล่าแต่ให้และทรยศเองเอาไปเลยในดุนยานี้เจ็บปวดไหมก็สรุปว่าถ้าการดำเนินชีวิตของเราบนโลกดุนยานี้อยู่อย่างไม่ตึกตองอยู่อย่างไม่พิจารณาเพื่อนผมขับรถให้ผมแกบอกชีวิตในอดีตที่ใช่มาไร้ค่าทั้งหมดพอมาขับรถให้กับฉันเนี่ยแกเข้าใจหมดเลยนี่ไงคนใช่หรือเปล่าเวลาได้นั่งฟังเวลาได้ซึมซับไปเลยได้นั่งฟังเนี่ยเหมือนกับคนคนนี้มันเป็นข้อคิดในวันนี้เลยชีวิตต่อไปเราจะทำยังไงเพราะทุกคนยอมรับว่าตายแน่และจะตายยังไงให้อัลลอฮ์ส่งมาเลกัตมารอรับนบีบอกไว้บางรอมฎอนยุบอัสุอาลามามาตะอะไลฮิ
คนเราเนี่ยมันจะเกิดในกุโบในสภาพก่อนตายก่อนตายคุณอยู่ยังไงอยู่ยังไม่สนใจในเรื่องราวของศาสนาอยู่ยังไม่รับรู้ในเรื่องราวของศาสนาคุณจะเกิดในกุโบอย่างนั้นอัญญาซามินยินซิลอามันรางวัลหรือผลของการตอบแทนขึ้นอยู่กับการกระทำเราทำอะไรไว้ในดุนยาอาคิเราะห์คุณก็เจออย่างนี้ใครช่วยใครได้อะวันนั้นน่ะใครช่วยใครได้ไหนล่ะลูกที่รักไหนล่ะภรรยาที่หึงหวงไหนทรัพย์สมบัติเงินทองไหนอะไปกับเรามั้ยเพราะนั้นคนเนี่ยมันจะมีเหมือนกัน2วันเหมือนกันเลย2วันวันที่เกิดมาจากคันของมารดาใครใส่แว่นเพชรราคาล้านมาบ้างวันที่ไปฝังมัยยัตหมอนมันยังเอาหมอนดินให้เราเลยฮะยะหมอนดินมันเอาให้เราหมอนในตู้ใบตั้ง2เป็น 20,000 ไม่ให้เอาหมอนดินให้รู้นะเวลาเขาฝังมัยยัตให้ไปดูบ้างว่าเราต่อไปก็จะต้องถูกฝังเหมือนเขาเพราะฉะนั้นบทความต่อไปนี้เป็นข้อคิดและเป็นสิ่งเตือนใจอันใหญ่หลวงพี่น้องครับละกียะฟุดอยบิลอียัดฟุดอยบินอียัดเนี่ยพบชายคนหนึ่งฟะกอลาลาหูเขาก็กล่าวให้กับชายคนนั้นว่ากัมอุมรอกแกอายุเท่าไหร่แล้วกอลารยุนสิตูนาสนะชายคนนั้นบอกว่าฉันอายุ60แล้วผู้ด้อยก็ถามว่าอิซันอันตะมุนซุสิตีนาสนะตะซีรุอิลัลลอฮยูซิกุอันตะซิลาเมื่อท่านอายุถึง60แล้วเนี่ยท่านเดินไปหาอัลลอฮ์เกือบถึงละนบีเท่าไหร่ครับ63ใช่ไหมผมนี่อายุบิดอะห์ละ73แก่กว่านบี10ปีถ้าอายุท่าน60ท่านเดินไปหาอัลลอฮ์ใกล้จะถึงแล้วพี่น้องครับฟะกอลารอยุนชายคนนั้นกล่าวเลยอินนาลิลลาห์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนเราเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์และเราต้องกลับคืนไปสู่พระองค์ฟุดีนก็ถามชายคนนี้ว่าฮันตะอริฟุมานาฮาแกเข้าใจความหมายที่แกพูดไหมชายคนนี้บอกเข้าใจฉันเข้าใจฉันรู้ว่าเราเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลเลาะห์และเราต้องกลับคืนไปสู่อัลเลาะห์ชายคนที่ถามต่อยาอะคีโอ้พี่น้องของฉันเอ๋ยมันอารฟะอันนะฮูลิลลาฮิอับดุนใครก็ตามที่เขารู้ว่าเขาเป็นบ่าวของอัลเลาะห์และเขาต้องกลับคืนสู่พระองค์ฟันยะอะลัมจงรู้ต่อไปว่าอันนาฮูเมากูฟุนใบนะยะได้เขาต้องไปหยุดยืนต่อหน้าอัลลอฮ์ในวันนั้นวะมันอาลิมะอันนาฮูเมากูฟุนใบนะยะได้และใครก็ตามรู้ว่าเขาต้องไปหยุดยืนต่อหน้าอัลลอฮ์ในวันนั้นฟันยะลัมอันนาฮูมัสอูลุนจงรู้ต่อไปว่าเขาจะต้องถูกสอบถามวะมันอาลิมะอันนาฮูมัสอูลุนและใครก็ตามถ้ารู้ว่าเขาต้องไปยืนต่อหน้าอัลลอฮ์และถูกสอบถามฟะละยุอิดดะลิซูอาลิยะวาบันเตรียมคำตอบเสียตั้งแต่วันนี้นบีบอกอะไรครับนบีถามว่าวันที่ลงไปในสุมและหลุมถามก่อนนะมะรบุกะใครเป็นเจ้าฉะนั้นจะเรียนอะไรมาก็ช่างเถอะแต่วันนั้นถามตรงนี้มารบบุกะใครเป็นเจ้าตอนมีชีวิตอยู่บนโลกดุนยานี้เราใช้ชีวิตอย่างไรกับอัลลอฮ์มีชิริกมีสร้างภาคีกับอัลลอฮ์ไหมสองวะมัดดีนุกะท่านอยู่ศาสนาอะไรตอนอยู่ดุนยาเอาอิสลามมาเป็นกฎในการดำเนินชีวิตไหมถ้าไม่เอาอิสลามมาเป็นกฎในการดำเนินชีวิตก็ตอบไม่ได้3ว่ามันนบียุกะนบีของท่านชื่ออะไรเอ้าพอพูดถึงตรงนี้บางรอมฎอนผมคิดถึงคนที่ปฏิบัติศาสนาไม่เอาซุนนะห์มาปฏิบัติเนี่ยน่าสงสารไหมผมถามว่าคุณจะไปเอาสวรรค์กับใครง่ายๆเลยไม่ต้องพูดเยอะเลยคุณจะไปเอาสวรรค์กับใครถ้าคุณปฏิบัติศาสนาไม่เอาซุนนะห์ของท่านรอซูลน่ะก็อัลลอฮ์บอกฟะมังกานะยัรยูใครก็ตามยัรยูแปลว่าหวัง
ลิกออารอบบีฮีใครก็ตามหวังอยากจะพบกับอัลลอฮ์ฟันยะมันอามลันซอลิฮาวให้เขาปฏิบัติอามันที่ซอละอามันที่ซอละอามันจากใครอะอามันจากนบีใช่ไหมจงปฏิบัติอามันที่ซอละนะครับฟันยะมันอามลันซอลิฮันวะลายุสริกบิอิบาดะติร็อบบิฮิอะฮะดาและจงอย่าสร้างภาคีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสักสิ่งหนึ่งเอาผมถามอ่ะนะฮะยัสันมาตอนเรือตะเกียล่มเมื่อ 5-6 ปีที่แล้วได้ยินเสียงอะไรบ้างโตยอช่วยฉันด้วยโตยอช่วยฉันด้วยเอาว่าจะว่าไงฮะเขาตายน่ะเรากล้าไปละหมาดมั้ยฮะนี่ไงบางรอมฎอนที่เราจะต้องเคลียร์กันคือเรื่องนี้และคนเหล่านี้กะลิมะห์จะมาหาเขาไหมน่ากลัวไหมคนที่ไม่สนใจไม่รับรู้เรื่องราวของอิสลามเนี่ยน่าสงสารเขาไหมครับใครให้เราสวรรค์กับนรกเนี่ยใครเป็นเจ้าของและเป็นเมื่ออัลลอฮ์เป็นเจ้าของเราเคยฟังคำดำรัสของอัลลอฮ์ไหมกุลอิงกุนตุมตุฮิบูนัลลอฮ์เนี่ยเอาไปวิเคราะห์นะมุฮัมมัดกล่าวสิถ้าพวกท่านทั้งหลายรักอัลลอฮ์ฟัตตะบิอูนีจงตามฉันเมื่อตามอัลลอฮ์และเมื่อตามมุฮัมมัดแล้วยุฮบิบกุมุลลอฮ์อัลลอฮ์ก็จะรักท่านแสดงว่าอามันที่เราสวนทางกับรอซูลอัลลอฮ์รักเราไหมให้อย่างเกียรติแต่คนพวกนี้นะบางครั้งร่ำรวยมีธุรกิจเป็นร้อยล้านเพราะการให้ของอัลลอฮ์บางรอมฎอนจำไว้ให้สองอย่างให้อย่างรักและก็ให้อย่างโกรธมันทรยศต่อรอดแต่มันรวยรู้ไว้ด้วยนะจ๊ะนั่นให้แกอย่างโกรธไปเอาในอาคิเราะห์นั่นคืออาซาบและถ้าเราไม่ฟังศาสนาเจ๊งไหมเสียดายนะผมสงสารนะที่นี่ทำหน้าที่แล้วแต่ไม่มีคนมาก็หะดีษกุดซี่ไงอัลลอฮ์บอกโอ้บ่าวเอ๋ยตะฟัรรอกลีอิบาดะตีเจ้าน่ะแบ่งเวลาเพื่ออิบาดะห์ต่อฉันบ้างมาฟังศาสนาบ้างมีสตังค์ก็บริจาคไปบ้างฉันจะให้หัวใจของท่านมีแต่ความพอเพียงตั้งไว้ว่าปีนี้ได้ธุรกิจบางรอมฎอนว่าจะขายปลาสัก 500,000 สุดท้ายมันได้ 20,000 อัลฮัมดุลิลลาห์เพราะอัลลอฮ์รู้หัวใจฉันดีว่าถ้าฉันได้เยอะแล้วอาจจะทรยศเอาไปแค่นี้ภูมิใจมั้ยบางภูมิใจมั้ยที่อัลลอฮ์ให้นั่นคือบ่าวที่รักอัลลอฮ์จริงใช่ไหมล่ะนี่คือการที่เราฟังการที่เราแบ่งเวลาให้กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ถ้าไม่ฟังถ้าไม่แบ่งเวลาให้กับอัลลอฮ์พอไม่ได้อย่างใจโอ้โหนั่นคนกาเฟรด่าอัลลอฮ์ด้วยประนามอัลลอฮ์ด้วยทำไมอัลลอฮ์ให้เขาอย่างนั้นใช่ไหมแต่ถ้าเราเข้าใจศาสนาล่ะสงสารไหมครับเขามีเป็นแสนล้านเขามีนาเป็นหมื่นหมื่นไร่เขามีเครื่องบินสงสารเขาไหมเพราะเรารู้ว่าถ้าเขาจบชีวิตในสภาพที่เป็นกาเฟรที่อยู่คือนรกใช่ไหมนี่ไงบางรอมฎอนพอเราเข้าใจศาสนาเราสงสารคนที่ดื้อรั้นกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเหมือนกับว่าอัลลอฮ์ทรงให้เรามาเกิดในดุนยาไม่ได้ส่งคนมาบอกเลยใช่ไหมทุกวันนี้เยอะไหมที่ประกาศศาสนาทำศาสนาทำอิบาดะห์ไม่ได้เอาแบบอย่างจากท่านรอซูลและพี่น้องจำไว้นะอุลามาในยุคต้นๆประมาณ 6-700 ปีเขาบอกใครก็ตามด่าบรรดาอุลามาในยุค 6-700 ปีด่าอิบนุตัยมียะห์ด่าวะบีนะอัลลอฮ์จะลงบาลาคนเหล่านี้จะให้เขาจบชีวิตในสภาพที่ไม่มีสิทธิ์ที่จะได้รับฮิดายะห์เลยฉะนั้นเราไม่ต้องไปแปลกใจหรอกทำไมเอ็งไม่เอาซุนนะมันง่ายที่สุดเลยก็เพราะอัลลอฮ์ปิดหัวใจเขาไปแล้วบางรอมฎอนปิดหัวใจคือเหมือนกับโอ่งใบหนึ่งเอาฝาปิดเอาชันยาความชั่วไม่ได้ออกมาความดีไม่ได้เข้าคนที่ด่าบรรดาอุลามาในยุค 6-700 ปีบางรอมฎอนว่ามีไหมเยอะแยะมากมายไก่กองคนในยุคนี้แหละนะอูซุบิลละน่าสงสารคนเหล่านี้นะอัญญานะคนที่อัลลอฮ์ปิดหัวใจนี่เขาจะเชื่อในอาคิเราะห์มั้ยเขาไม่เชื่อเชื่อแต่เขาสาว่าที่เขาทำน่ะถูกต้องเข้าใจยังเนี่ยมันก็อ่านกุรอานไม่ดีเหรอเขาจะพูดอย่างนี้ใช่ไหม
ฉะนั้นอ่านกุรอานดีแล้วก็นะไม่ต้องนั่นเลยนะอะไรเขาคิดเองว่าสิ่งที่เขาทำเขาจะคิดเองทั้งหมดเพราะอะไรที่อัลลอฮ์ปิดหัวใจรู้ไหมคน3ประเภทในกุรอานอัลลอฮ์ปิดหัวใจวัลลอฮุลายาดิลกอมันฟาซิกินอัลลอฮ์ไม่ชี้ทางนำให้กับคนทรยศวัลลอฮุลายาดิลกอมัซซอลิมีนอัลลอฮ์ไม่ชี้ทางนำให้กับคนซอลิมอัลลอฮ์ไม่ชี้ทางนำให้กับคนกาเฟรเพราะทางนำอัลลอฮ์บอกมาแล้วใช่ไหมตรงไหนอัลกุรอานวะฮะดัยนาฮุนนัจดัยนี่เราได้ชี้ทางนำให้กับเจ้าแล้ว2ทางทางไปสวรรค์กับทางไปนรกคุณเลือกเอาอะไรอัลลอฮ์จะให้ตรงไหนครับก็ไม่มีใครเลือกนรกอะค่ะแต่ว่าเดินไปเองก็ซาตานจะสร้างความวิสวัตให้กับพวกเขาเหล่านั้นนะอัลลอฮ์บอกไงในกุรอานรู้ไหมเดี๋ยวๆมันมีอยู่ฉันนึกไม่ออกอายะนี้สำคัญมากนะอัลลอฮุอักบัรนี่เจอแล้วเป็นหะดีษเป็นหะดีษกุซี่อัลลอฮ์บอกว่าอินนีคอลักตุอิบาดีฮุนาฟาแท้ที่จริงฉันได้สร้างเบาของฉันมาเนี่ยอยู่บนศาสนาที่เที่ยงตรงพร้อมที่จะรับในสิ่งที่ถูกต้องเดิมทีที่อัลลอฮ์สร้างมาฟัดยาตาลัดหุมุสยาตีนไซตอนสร้างความไขว้เขวอย่างนี้ก็ได้อย่างนี้ก็ได้ที่มันเถียงที่มันด่าบรรดาคนอาเลมในยุคต้นๆ600ปีใช่ไหมนี่แหละคนพวกนี้แหละไซตอนสร้างความไขว้เขวนี่เราบอกเลยนะเป็นอันดิกุซีนะฟาอามารวาอามารัดหุมอายุสริกูบีมาลำอันดินบีฮีสนตอนาและไซตอนจะใช้คนพวกนี้ให้ชิริกต่อเลาะโดยที่ไซตอนไม่มีอำนาจเหนือพระองค์เลยแต่เขาเป็นบุคคลที่อะไรครับเป็นบุคคลที่ชอบในสิ่งที่สมองคิดว่าได้คิดว่าดีนะเพราะฉะนั้นเมื่อเราและทุกคนได้เห็นเรื่องราวที่ได้เกิดขึ้นกับบรรดากลุ่มชนเหล่านี้นะครับเราก็กลายเป็นบุคคลที่น่าสงสารพวกเขาก็กลายเป็นคนที่น่าสงสารในขณะที่เขามีชีวิตอยู่บนโลกดุนยาไม่ขอรับรู้ในเรื่องราวของอิสลามต่อมาครับพอลงไปกุโบถาม3อย่างพอไปในอาคิเราะห์ที่จะออกจากทุ่งมาซัดอีก4อย่าง4อย่างนี้เราเจ๊งแล้วนะถ้ามองกันตรงๆ1ไลยาซูลูกอดามาอับเดนยอมันกิยามะนบีบอกว่า2เท้าของเบายังเคลื่อนไปไหนไม่ได้หยุดอยู่ตรงนี้นบีบอกอยู่ตรงนี้ฮัตตายุสอลาอันอัรบะเองจนกว่าจะถูกสอบถามถึง4ประการ1อันอุมรีฮีฟีมาอัฟนาหูแกมามีชีวิตในดุนยา60ปี70ปีแล้วก็ตายใครได้แบบอย่างที่ดีจากเจ้าไปบ้างอยู่กับลูก60ปีอยู่กับสังคม60ปีคนเราเนี่ยพี่น้องวันที่เราเกิดเนี่ยเราร้องไห้ใช่ไหมไม่ร้องหมอมันก็ทุบหลังให้ร้องมันเป็นภาพฉายให้เห็นว่าดุนยานี้น่ะพี่น้องครับใครมาเจอก็ร้องทุกคนแหละเกิดมาก็ร้องแล้วทีนี้ตอนเราเกิดเราร้องเสียงลั่นเลยแต่ทำยังไงนะตอนเราเกิดคนที่มาเยี่ยมมาถามอุ้ยเด็กคนนี้เกิดมาผมหยิกยักโศขาวหน้าตาหล่อเหลาคนมาเยี่ยมเขาดีใจแต่เราจะทำอย่างไรในวันที่เราตายอ่ะคนเขาร้องไห้และก็เราดีใจคิดออกไหมครับเราจะทำอย่างไรในวันที่เราจะตายเราดีใจที่สุดแต่คนรอบข้างร้องไห้เสียดายเราทำอย่างนี้ได้ไหมตอนเราเกิดเราร้องอยู่แล้วแต่คนรอบข้างดีใจแต่ทำยังไงในวันที่เราจะตายเราดีใจและคนรอบข้างร้องไห้ทำดีสิครับและในอิสลามเนี่ยพี่น้องครับมันสุดยอดของความสันติผมถามง่ายคนบางคนเนี่ยนะบางรอมฎอนมีเงินทองมากมายก่ายกองโอ้ยเดือนนี้สิ้นเดือนด้วย10,000ค่าอาหารจ่าย
แต่ลูกเนี่ยจะให้สัก10บาทก็โอ้โหเอาจริงไหมคนส่วนใหญ่จะอย่างนี้แต่ในอิสลามเนี่ยนบีบอกอะไรไว้อุมัดอุมัดเนี่ยครับพี่น้องเป็นสุดสุดของบรรดาเหล่าซอฮาบะอุมัดเนี่ยเขาเป็นบุคคลซึ่งที่อ่านกุรอานแล้วเนี่ยอ่านไม่จบอายะห์ร้องเพราะว่านบีเนี่ยจะบอกคุณลักษณะของมุนาฟิกีนไว้ที่นครมะดีนะห์บอกกับฮุไซฟะห์บินยามันถามว่าทำไมถึงไม่บอกกับไซนาอุมัดถ้าบอกกับไซนาอุมัดคือคอขาดถ้าบอกว่าคนนี้มุนาฟิกินคนนี้มุนาฟิกินข้อขาดแต่บอกกับฮุไซฟะห์ผมให้พี่น้องคิดคนเราเนี่ยถ้าหัวใจมันผูกมัดอยู่กับเรื่องราวของอาคิเราะห์มันจะสงสัยเรื่องนี้ด้วยอุมัดโอ้โหพอรู้ข่าวว่าฮุไซฟะห์เนี่ยเป็นคนปิดบังความลับของนบีเรื่องชื่อของคนที่เป็นมุนาฟิกินที่มะดีนะห์อุมัดรู้ข่าวรู้ไหมอุมัดไปยังไงฮัจญะห์อุมัดไปถามฮุไซฟะห์ว่าโอ้ฮุไซฟะห์ฉันรู้ข่าวว่านบีนั้นน่ะได้บอกความลับกับท่านไว้เรื่องของมุนาฟิกีนที่อยู่ที่นครมักกะห์ที่อยู่ที่นครมะดีนะห์ชื่อที่นบีบอกไว้หลายคนน่ะมีชื่อของอุมัดอยู่ด้วยมั้ยอุมัดเป็นชาวสวรรค์ใช่มั้ยทําไมเค้าสงสัยเรื่องเหล่านี้เค้าไม่ได้สงสัยในเรื่องของอัลเลาะห์สงสัยว่าเค้านี่เป็นมุนาฟิกหรือเปล่าแต่เรานี่อยู่ไม่สนใจในเรื่องราวของศาสนาไม่รับรู้ในเรื่องราวของศาสนาทำไมสงสัยตัวเองว่าล่ะเราเป็นมุนาฟิกหรือเปล่าอยู่ไม่ได้ให้เวลากับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยฮุไซฟะห์บอกยังไงบางรอดอนอุมัดเอ๋ยถ้าแกไม่ใช่ชาวสวรรค์ไม่มีใครเข้าสวรรค์หรอกทำไมชีอะห์เกลียดอุมัดตอบได้ไหมไปขจัดเปอร์เซียไม่เหลือเลยเขาถึงด่าอุมัดอย่างเช็ดเกลียดมากๆและที่มันเกิดวิกฤตในซีเรียในอิหร่านคืออะไรในตุรกีมันมีกี่กลุ่มชายแดนฉะนั้นพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับพ่อแม่คุณปรับทุกข์ว่าลูกทรยศคนอย่างอุมัดไม่ได้นอนกลางคืนมากนักหรอกครับกลางวันนั่งหลับสับประงกคนก็ถามว่าท่านไม่ได้นอนกลางคืนหรือท่านตอบว่าถ้าท่านนอนกลางคืนตลอดทั้งคืนน่ะหน้าที่ของฉันที่จะดูแลสังคมอ่ะมันก็บกพร่องถ้าท่านนอนทั้งคืนน่ะส่วนที่จะได้จากอัลเลาะห์ฉันก็ไม่ได้นี่คืออุมัรอุมัรมาก็มาบอกกับลูกของชายคนนี้ที่เขาไปฟ้องอุมัรว่าลูกทรยศอุมัรก็พูดเสร็จเด็กคนนี้บอกว่าสิทธิที่ฉันจะให้กับพ่อน่ะฉันรู้แล้วแต่สิทธิที่ฉันจะได้จากพ่อคืออะไรเจ็บสิครับเจ็บเลยพ่อต้องตั้งชื่อลูกอย่างสวยสดงดงามพ่อต้องสอนกุรอานให้ลูกพ่อต้องสอนทุกอย่างสิ่งที่เป็นอิสลามให้กับลูกลูกเด็กคนนี้ตอบไงบังรอมฎอนพ่อฉันตั้งชื่อเหมือนกับนิโกผิวดำไม่เคยสอนกุรอานให้กับลูกเลยไม่เคยสอนกุรอานให้กับฉันเลยอุมาดหันมาบอกพ่อพูดคำไหนรู้ไหมลูกจะไม่ทรยศต่อเจ้าถ้าเจ้าไม่ทรยศต่อเขาก่อนผมถึงบอกนะถ้าบ้านไม่มีอิสลามอย่าไปส่งลูกเรียนสามัญเถียงผมไหมก็เพราะช่วงรอมฎอนช่วงที่วันวาเลนไทน์นี่วันฮาโลวีนอาจารย์ลูกผมเรียนอยู่กับคริสจะไปเที่ยวงานเกิดของนบีอีซาได้ไหมแล้วผมต้องตอบตรงๆเมื่อท่านเป็นพ่อไม่รู้อิสลามลูกคุณจะเหลือไหมฮะจะเหลือไหมไปนั่งกับซีอะไปนั่งกับกาเฟตไปนั่งกับยะฮูด3ปี4ปีจบมาแม่ก็พ่อแก่ก็อยู่ไปก็แล้วกันฉันจะแต่งงานแล้วไปอยู่บ้านฉันใหม่ใครทำลูกผมถามใครทำลูกเพราะอัลลอฮ์บอกยาอัยยูฮัลลซีนาอามะนูอัลเลาะห์เรียกใครครับเรียกคนอีหม่านแล้วกูอัมฟุซกุมวะอะห์ลีกุมนารอจงรักษาตัวของเจ้าและครอบครัวของเจ้าให้พ้นนรกอัลลอฮุอักบัรผมภูมิใจนะฮัจญะห์
ที่ลูกจัดให้มีการเรียนการสอนและภาษาไทยเขาสูงเนี่ยเวลาดูอัลกุรอานแล้วให้ความหมายอย่างสวยสดงดงามเพราะเราเรียนภาษาไทยมาสูงนี่และจะได้อย่างนี้สักกี่คนละบางรอมฎอนจะได้อย่างนี้สักกี่คนไม่ได้มาชมผมผ่านมาเยอะประสบการณ์ครับพี่น้องมีแต่จบแล้วแต่งงานกับกาเฟ่สุดท้ายอินนาลิลลาห์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฉะนั้นพี่น้องครับชายคนนี้ร้องไห้โฮเลยที่ผู้ดินถามอ่ะเมื่อท่านรู้ว่าท่านจะต้องไปยืนต่อหน้าอัลลอฮ์จงเตรียมคำถามเสียตั้งแต่วันนี้ชายคนนั้นร้องไห้เลยและตอบว่าวะมัลฮีละจะมีทางเลี่ยงไหมจะมีทางเลี่ยงไหมก็ละผู้ดินบอกว่ายาซีรุนง่ายอะไรล่ะครับวะมาฮียะยัรฮะมุกัลลอชายคนที่ถูกถามก็บอกว่าอะไรล่ะทางเลี่ยงขอร้องเมตตาท่านก็ละผู้ดินตอบสวยมากตอบสวยมากที่จะให้ผมและพี่น้องที่ฟังอยู่นำไปปฏิบัติตัวซินปีมาบากียะท่านจงทำความดีกับอายุที่เหลือต่อไปนี้จะเหลือกี่ปีก็ไม่รู้กี่วันก็ไม่รู้บางรอมฎอนจะเหลือกี่ปีจะเหลือกี่วันก็ไม่รู้หัจญ์ยาก็จะเหลือกี่ปีกี่วันก็ไม่รู้อายุที่เหลือเนี่ยสักกี่วันก็ช่างทำความดีเสียเมื่อทำความดีตอนอายุที่เหลือยักฟิรุลลอฮุละกะอัลลอฮ์จะอภัยโทษให้กับเจ้ามามากอดมาดอที่ทำชั่วมาในอดีตและที่เหลือต่อไปอัลลอฮ์จะอภัยหมดเลยฟะอินนะกะแท้จริงท่านนั้นอินอาซาตะถ้าท่านปฏิบัติในสิ่งที่เป็นความชั่วกับอายุที่เหลือต่อไปนี้อุคิตะบิมามะดอวะมาบะกิยะท่านจะถูกลงโทษกับชีวิตที่ทำชั่วมาตั้งแต่อดีตและชีวิตต่อไปนี้สวยไหมคำพูดของเรื่องราวที่เป็นศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับวัดริบละหุมมาซาลันฮายาติดุนยากามาอินอันซันนาฮูมินัสสมะพี่น้องครับอัลลอฮ์ได้ยกอุทาหรณ์อุปมาอุปไมยเหมือนกับชีวิตความเป็นอยู่ในดุนยานี้เหมือนกับน้ำที่อัลลอฮ์ได้ประทานลงมาจากฟากฟ้าอัลลอฮ์เปรียบชีวิตความเป็นอยู่ในดุนยาเหมือนกับฝนที่ตกลงมาจากฟากฟ้าทำไมล่ะครับอินนามาซับบะฮะตะอาลาอัดดุนยาบิลมะแท้ที่จริงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เปรียบเทียบดุนยานี่เหมือนกับน้ำทำไมล่ะครับลิอันนันมาอ่ะพอแท้ที่จริงน้ำนั้นลายัสตะกิรุฟีเมาดีอินเมื่อมันตกลงมาแล้วมันหยุดอยู่กับที่ไม่บังรอมฎอนมันต้องไหลเรื่อยไปไหลเรื่อยไปกะซาลิกะดุนยาเช่นเดียวกับดุนยาลาตะบะกออะลาฮาละตินวาฮิดินชีวิตความเป็นอยู่ในดุนยาไม่ได้อยู่ในสภาพเดียวเพราะน้ำนั้นลายัสตะกีมุอะลาฮาละตินวาฮิดินมันจะไม่อยู่ในสภาพเดียวเช่นเดียวกับดุนยาลิอันนันมาลายะบะกอน้ำนั้นตกมาเท่าไหร่ไหลลงล่างหมดวายัสฮุบแล้วก็หายไปเช่นเดียวกับดุนยาใครมาอยู่ในดุนยาไม่เกิดฟิตนะห์มีมั้ยใครมาอยู่ในดุนยาไม่เคยโดนฟิตนะห์เลยมีไหมครับไม่มีครับวะลิอันนันมาเขาเปรียบเทียบนี่เห็นเลยนะอุลามาแท้ที่จริงน้ำนั้นลายักดิรุอะฮดุนอัยยะดุกุลาหูวะลายับตัลลุไม่มีสักคนหนึ่งที่โดดลงไปในบ่อหรือโดดลงไปในคลองและไม่เปียกนะมีไหมมีไหมครับโดดลงไปในคลองเสื้อไม่เปียกเลยกาซาลิกะดุนยาเช่นเดียวกับดุนยาลายัสลิมอะฮดุนดะคอลาฮามินฟิตนะติฮาไม่มีใครสักคนหนึ่งถ้าไม่มีชีวิตในดุนยาแล้วจะไม่เกิดฟิตนะห์ไม่มีใช่ไหมครับทีนี้เมื่อเกิดฟิตนะห์เราจะทำยังไงให้รอดเราจะทำอย่างไรให้รอดพี่น้องครับอะไรที่เป็นคำสั่งของอัลลอฮ์อะไรที่เป็นคำสั่งของรอซูลนำมาปฏิบัติด้วยหัวใจบริสุทธิ์ท่านรอดทั้งดุนยาและรอดทั้งอาคิเราะห์แต่ถ้ายังเลี่ยงมีชั้นเชิงกับคำสอนของอัลเลาะห์พี่น้องครับจบชีวิตในสภาพที่อาจจะกล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ไม่ได้เพราะท่านไม่จริงกับคำสอนพี่น้องครับดุนยานี่อยู่ยาก
อยากหลงไหมอัลลอฮ์ถามอยากจะหลงใช่ไหมอยากจะเลือกเอาทางหลงใช่ไหมฉันให้ไหนหลักฐานฟังให้ดีฟะลัมมาซากูอะซากัลลอฮุกุลูบะฮุมนี่คนอยากหลงนะฮัจญะห์ซันมาเหมือนอัลลอฮ์ถามอบิดินอยากหลงไหมถ้าอยากจะหลงฉันก็จะให้แต่ฉันไม่บังคับแกนะเพราะทางนำฉันบอกมาแล้วใช่เปล่าวะฮาไดนาฮุนนะจะได้นี่เราได้ชี้ทางนำแล้วให้กับเจ้าสองทางแต่เจ้าอยากหลงเราก็จะให้หลงไหนหลักฐานฟะลัมมาซากูอะซากัลลอฮุกุลูบะฮุมเมื่อเจ้าเฉออกจากซิรอตอนมุสตะกีมเราก็จะให้หัวใจของท่านหลุดวัลลอฮุลายะดินกอมันฟาซิกินอัลลอฮ์ไม่ชี้ทางนำให้กับคนทรยศบอกไว้แล้วตะกี้อยากจะอยู่ทางนำใช่ไหมได้เดี๋ยวเราให้ไหนหลักฐานล่ะวัลลาซีนายาฮาดูฟีนาบุคคลที่ต่อสู้ในทางของเราวันนี้รู้ข่าวมีที่บ้านบังรอมฎอนยังไงก็ช่างต้องหยุดงานต้องมาฟังนี่ต่อสู้ไหมต่อสู้ไหมครับนะแต่สงสารนะผมสงสารนะคนไม่แบ่งเวลาให้อัลลอฮ์อัลลอฮ์บอกเป็นหะดีษกุซีเราจะให้เจ้ายุ่งยันถึงกุโบใครไม่แบ่งเวลาให้กับเราเราจะให้เจ้ายุ่งยันถึงกุโบตายแล้วยังยุ่งอยู่เลยคนเป็นยุ่งอ่ะคนเป็นที่ไม่เอาศาสนายุ่งอ่ะทำโน่นทำนี่ทำนั่นเพราะฉะนั้นผมถามว่าอิสลามเนี่ยคำใช้ในอิสลามมีตรงไหนยากบ้างเอาฮะยะบอกมาลองบอกมาที่ในอิสลามนี่อะไรยากบ้างฉะนั้นเวลาเราขอกับอัลลอฮ์นะขอให้ได้รับกับความร่ำรวยสักล้านหนึ่งปีนี้ทำธุรกิจสำหรับคนที่เข้าใจศาสนานะได้ 50,000 เนี่ยดีใจกว่าได้ 1 ล้านอีกทำไมอ่ะผมถามว่าหะดีษของท่านนบีบอกว่าหัวใจของมนุษย์ทั้งโลกเนี่ยทั้งมุสลิมและกาเฟรและยะฮูดนะซอรออยู่ใน2นิ้วมือของพระองค์บังรอมฎอนนี่ตัวบทหะดีษฉะนั้นเมื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลารู้อย่างนี้เราต้องการจะได้1ล้านสุดท้ายมันได้ 50,000 ต้องสุญูดเลยอัลลอฮฺอักบัรขอบคุณอัลลอฮฺเหลือเกินเพราะอะไรอาบีดินเอ้ยถ้าเราให้แกตามที่ขอ1ล้านแกทรยศมีไหมอีตอนจนๆโอ้อัลลอฮ์เอ้ยถ้าพระองค์ให้กับฉันนะฉันจะไม่เบาที่ดีฉันจะซอดอกอต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้หมดเลยพออัลลอฮ์ให้มันหันหลังเยอะไหมคนแบบนี้ชัดเจนไหมอันกุรอานขอหรอเพราะฉะนั้นคนที่เข้าใจศาสนานะเวลาขอแล้วเนี่ยอัลลอฮ์จะให้เท่าไหร่ไม่สนยินดีถ้าให้น้อยยิ่งสุญูดนานเพราะอัลลอฮ์รักฉันไม่ให้ฉันเยอะให้เยอะแล้วทรยศเอาไปแค่นี้คนเข้าใจศาสนาจะยิ้มแล้วก็จะสุญูดเข้าใจนะครับวันนี้ให้ด้วยหัวใจเลยนะเพราะหัวข้อมันคือหัวใจฉะนั้นพี่น้องครับวะลิอันนันมาอะน้ำที่อัลลอฮ์ให้มาเนี่ยอิซากานะบิกอดรินถ้าให้ตามปริมาณกานานาฟิอันมุมบัตตามันก็ได้ประโยชน์พืชพันธุ์ธัญญาหารก็เจริญเติบโตใช่ไหมบางรอมฎอนถ้าให้มาตามปริมาณวะอิซายาวะซันมิกดัดถ้าให้เกินกำหนดล่ะกานาดอรอนมุฮลิกันหายนะหมดครับข้าวกำลังจะเกี่ยวก็หมดลดลงก็เกี่ยวไม่ได้เพราะน้ำมันท่วมนี่คืออยู่ดุนยาต้องเจอกับการทดสอบพี่น้องครับฉะนั้นกาเฟสเขาขอกันล้อนะนี่ผมบอกกาเฟสขอนะคนอิสลามไม่ขออันนี้อาอูซุบิลลาฮิมินัสไซตอนิรอญีมฟะมินันนาสไมยากูลุร็อบบะนาอาตินาฟิดดุนยาวะมาละฮูฟิลอาคิเราะติมินคอลาอัลลอฮ์บอกส่วนหนึ่งจากบรรดามวลหมู่มนุษย์เนี่ยนะคนที่กล่าวว่าโอ้พระเจ้าของเราขอพระองค์จงให้กับฉันในดุนยานี้แต่ในอาคิเราะห์เขาไม่มีส่วนใดที่จะได้แล้วเพราะอะไรสมัยกุมเขาขอแค่ดุนยาไงและอีกอายะห์หนึ่งอันนี้กาเฟตเลยร็อบบานาอัจญิลลานากิตตอนากอบละยอมินฮิซาบโอ้พระเจ้าของเราดูนะ
กาเฟสเขายังบอกพระเจ้าของเราเลยแต่เวลาเรือตะเกียร์ล่มต้องจอช่วยด้วยมันจะเหลือไหมเนี่ยนี่กาเฟสบอกนะอัลลอฮ์เล่าให้ฟังนะรับบานาอัดยิลลานากิตตนาโอ้อัลลอฮ์โอ้พระเจ้าของเราขอพระองค์จงเอามาให้กับเราในดุนยานี่ส่วนของท่านเอามาเลยอาคิเราะห์ไม่เอาแล้วนี่กาเฟสขอและเราใช้ชีวิตในดุนยาอย่างไรใช้ชีวิตในดุนยาอย่างไรอย่าเป็นบุคคลที่ยืนละหมาดเนี่ยถึง10นาทีไหมฮัจญะห์สั้นมาไม่ถึง10นาทีบางคนเนี่ยยืนละหมาดไม่ถึง10นาทีเนี่ยเหมือนยืนบนฐานไฟมันร้อนไปหมดเลยแต่เวลาดุนยานี่ก้มหน้ามองดินอย่างเดียวไม่เคยเห็นหน้ามองอาคิเราะห์เลยที่อยู่บนฟากฟ้าฉะนั้นพี่น้องครับว่ามินฮุมมัยยะกูลุและส่วนหนึ่งจากพวกเขาเหล่านั้นคนที่กล่าวว่ารับบานาอาตินาฟิดดุนยาฮัสนะวะฟิลอาคิเราะติฮัสนะวะกินาอะซาบันนารนี่ใครครับนี่มุสลิมขอโอ้พระเจ้าของเราขอพระองค์จงนำมาให้กับเราในดุนยานี้สวยสดงดงามและในอาคิเราะห์ก็สวยสดงดงามและขอพระองค์จงรักษาเราให้พ้นจากการลงโทษในขุมนรกนี่คือมุสลิมขอแต่กาเฟสขอแล้วขอแค่ดุนยาฉะนั้นพี่น้องดูกิจการงานของเขาสิเพราะผมคนต้องติดข่าวเพราะต้องอ่านข่าวด้วยสันนาภาษาข่าวเช้ามานี่ละหมาดซุบฮ์แล้วจะดูข่าวครึ่งชั่วโมงและออกจ่ายตลาดมีแต่การฆ่ามีแต่เรื่องดุนยามีแต่เรื่องสนุกสนานทั้งนั้นเลยในดุนยาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงกล่าวไว้ในอัลกุรอานอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรญีมوَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ ในวันที่ผู้ปฏิเสธศรัทธาจะถูกนำมาอยู่ต่อหน้าไฟนรกพี่น้องครับถ้าเขาอ่านกุรอานเพราะกาเฟตมักกะห์ก็พูดอาหรับเหมือนเราในสมัยนบีใช่ไหมล่ะถ้าเขาอ่านกุรอานพิจารณาและตรึกตรองเนี่ยเขาจะเป็นชาวนรกไหมเนี่ยที่ลูกสาวอ่านตะเกียบนะวันที่ผู้ปฏิเสธศรัทธาจะถูกนำมาอยู่ต่อหน้าไฟนรกถ้าเขาอ่านแล้วเขาดูความหมายเขาก็สะดุ้งจะมีเสียงเรียกกับพวกเขาว่าพวกเจ้าได้เอาสิ่งดีงามทั้งหลายของพวกเจ้าในการดำเนินชีวิตในดุนยาไปหมดแล้วสนุกสนานร่าเริงกินเหล้าเมายาเที่ยวกลางคืนก็ที่นั่นวันนั้นพัทยาน่ะทำซีนากันข้างถนนไงก็นบีบอกไว้แล้ว 1,400 ปีซีนาจะเป็นเรื่องที่โจ่งแจ้งทำกันทุกอย่างนี้สัญญาณเล็กๆใกล้ถึงวันกิยามะห์มีหมดแล้วครับพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายแล้วก็เวลาเราพิจารณาเวลาเราวิเคราะห์ภาพชัดบทที่นบีได้บอกไว้ 1,400 กว่าปีเวลานี้มักกะห์เป็นไงบ้างโอ้โหเขียวชะอุ่มหมดเลยนบีบอกไว้เปล่าบอกกาซอว่าถ้าท่านมีชีวิตอยู่ต่อไปนะท่านจะเห็นทะเลทรายนี่อุดมสมบูรณ์ทุกสิ่งทุกอย่างเวลานี้เกิดแล้วฉะนั้นทุกวันนี้บอกง่ายๆใครที่ยังดื่นดำยังปฏิบัติสิ่งที่มันสวนทางกับคำสอนของอัลเลาะห์และรอซูลน่ากลัวเหลือเกินว่าชีวิตของเขาจะจบไปในสภาพที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่รอต้อนรับเขาในวันอาคิเราะห์ฉะนั้นพี่น้องครับต่อไปนี้นะเราต้องอยู่ในสภาพที่อดทนนะซอบาทุกอย่างเพราะนบีบอกไว้แล้วอะไรที่มันเกิดขึ้นกับเจ้ามาแล้วเนี่ยนะสิ่งที่มันจะมาตามหลังหนักกว่านี้หนักกว่านี้เอาเราดูสิอัลลอฮ์บอกในกุรอานน่ะแผ่นดินในตุรกีไหวปานไหนรู้ไหมกลางคืนใช่ไหมกลางวันก็มีฮะอัลลอฮุอักบัรอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนพี่น้องครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูตะอาลาบอกอาฟาอามินาอะฮ์ลุลกุรอชาวเมืองเนี่ยมันจะปลอดภัยไหมอัยยะติยะฮุมบะซุนาวะยาตาวะฮุมนาอิมูนถ้าเราจะนำการลงโทษมาในยามค่ำคืนในขณะที่ท่านนอนอยู่กับลูกกับเมียอย่างสุขสบายถ้าเราจะเอานะแกจะรอดไหมตรงไหมครับอัลลอฮุอักบัรอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนอะฟามินาอะลุลกุรอชาวเมืองนั้นมันจะปลอดภัยไหม
อายาติยาหุมบายาตาวะอายาติอายาติยาหุมบายาตาวะหุมยัลอบูนอายาติยาหุมดูฮาวะหุมยัลอบูนถ้าเราจะนำการลงโทษมาในตอนสายในขณะที่ท่านสุขสนุกสนานร่าเริงกับครอบครัวกับลูกถ้าเราจะเอานะแกจะรอดไหมนี่ให้เราพิจารณาให้เราตึกตองให้เก็บเอาไปคิดว่าเป้าหมายของการดำเนินชีวิตในดุนยานี้เราอยู่กันเพื่ออะไรพี่น้องฉะนั้นยาอายุฮันนัสเรียกมนุษย์ทั้งโลกอินนาวะดัลลอฮิฮักแท้จริงสัญญาของอัลลอฮ์จริงเหลือเกินฟะลาตะกุรอนนะกุมุนฮายาตุดุนยาวะลายะกุรอนนะกุมบิลลาฮินกอรูดอย่าให้ชีวิตความเป็นอยู่ในดุนยานี่มาหลอกลวงเจ้าและอย่าได้ให้การหลอกลวงต่างๆนั้นมาหลอกลวงเจ้าในเรื่องของอัลลอฮ์ศักดิ์ตระกูลชื่อเสียงทรัพย์สมบัติเงินทองอำนาจสิ่งเหล่านี้อย่ามาหลอกลวงเจ้านะฉะนั้นอันอบีซาอิดอัลกุดรีรอฎิยัลลอฮุอันฮุจากอบีซาอิดอัลกุดรีรอฎิยัลลอฮุอันฮุกล่าวอินนัดดุนยาฮุลวะตุลกอดิรอตุนนะหะดีษนี้เป็นหะดีษมุสลิมผมกำลังจะแย่เลยอาจารย์เอ้ย มาพอดีเลยนะนบีบอกว่าแท้ที่จริงดุนยานี้หุลวาตลคอดีรอตนหวานฉ่ำและก็เขียวน่าดูมากนะว่าอินนัลลอฮะตะอาลามุสตักลิฟุกุมแท้ที่จริงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ให้พวกท่านเนี้ยเป็นตัวแทนอยู่ในดุนยานี้ฟะยันซุรุกัยฟะตะมะลูนและอัลลอฮ์ก็มองว่าท่านทั้งหลายจะทำอย่างไรกับดุนยาและนบีสั่งไว้ว่าฟัตตะกุดดุนยาวัตตะกุนนิซาท่านทั้งหลายจงระวังดุนยาให้ดีและจงระวังสตรีคือลูกหลานหรือภรรยาเพราะฉะนั้นพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับเมื่อเราและท่านทั้งหลายรู้อย่างนี้แล้วเนี่ยผมจึงถามพี่น้องว่าคำใช้และข้อห้ามของอัลลอฮ์เนี่ยมีตรงไหนยากบ้างเรื่องรุกลอิสลาม5ประการรุกลอีมาน6ประการมีตรงไหนยากบ้างลองบอกมาสักคนที่เอาบอกมาเลยโอ้โหอาจารย์ยากไม่ยากหรอกอารมณ์ในตัวเจ้านั่นแหละมันพาเจ้าไปเองพี่น้องเอาผมยกตัวอย่างง่ายๆผมน่ะมีสูตรดัดหลังไซตอนอาจารย์หะดีษแกรู้ดีหน้าหนาวหนาวมากนะปีนี้นะอาจารย์หนาวสุดๆเลยบ้านนอกตื่นมาตี2ตี3ทำไงบิดซ้ายบิดขวาเฮ้ยนี่กูจะนอนอยู่ทำไมเนี่ยก็อัลเลาะห์บอกลงมาสู่ภาคฟ้าของดุนยาหลังเที่ยงคืนเข้าห้องอาบน้ำรดหัวเลยบังสบายทีนี้อ่านกุรอานก็ได้กิยามุลเลนก็ได้แต่ถ้าเรายังตามไซตอนอยู่ยากครับอันนับสุกติบนะสัตเขาเรียกว่าอะไรอารมณ์เนี่ยเปิบเสมือนลูกเปิบเหมือนเด็กอินซาบาลาฮูบิริโดลูกเราหลานเราเนี่ยหัดยาสันมาถ้าเราจะปล่อยให้มันดูดนมจนกระทั่ง6ขวบมันก็ไม่ทิ้งไอ้บังเอาจริงมากวันที่ไปส่งลูกไปเรียนดูดนมอยู่เลยก็แกไม่ตัดใจทิ้งมันอารมณ์เหมือนเราถ้าเราไม่เล่นกับมันมันเล่นกับเรายันตายนี่คือการดำเนินชีวิตบนโลกดุนยานี้เพราะฉะนั้นขอฝากวะอันฮูอบิไซด์อัลคุดรียะละซะรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอะลันมิมบัรนบีได้นั่งบนมิมบัตและพวกเราก็นั่งรอบๆท่านรอซูลฟะกอลนบีบอกว่าอินนามิมมาอะกอฟุอะลัยกุมมิมบะอดีสิ่งที่ฉันกลัวเหลือเกินบนพวกท่านหลังจากฉันแล้วเนี่ยอะไรครับมายุฟตะฮุอะลัยกุมมินซะฮรอติดดุนยาสิ่งที่ถูกเปิดให้กับพวกท่านความศรีวิไลในดุนยาและความสวยงามในดุนยาเพราะฉะนั้นพี่น้องครับทุกวันนี้ใครจะบอกว่าอัลลอฮ์ไม่รู้เลยทีวี4ช่องเขามีกันจนจะเจ๊งไปแล้วนี่ยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยหัดยาเอ้ยผมน่ะเจ็บปวดที่สุดเวลาไปซื้อข้าวของน่ะนะเอ้าเดี๋ยวซื้อโน่นหน่อยซื้อนี่หน่อยไม่ใช่ปวดว่าเขาจะต้องเรียกเราว่าอาจารย์หรอกเปล่าแชร์ไปซื้ออะไรเห็นมาทุกวันผมน่ะมันนึกหัวใจนะมีมา10ปียังไม่รู้จักอาจารย์ซุนนะห์สักคนเนี่ยพ่อแม่อยู่กันยังไงครับผมถาม
พ่อแม่อยู่กันยังไงแสดงว่าไม่เคยรับรู้อะไรเลยรับรู้เรื่องดุนยาอย่างเดียวและอย่างเงี้ยอยู่ยังไงผมถามไม่รู้จักวิทยากรซุนนะห์สักคนเดียวและอยู่กันยังไงผมถามนะครับและผมก็ขอฝากอันนี้ต่อให้อาจารย์หะดีษด้วยผมเอาครึ่งชั่วโมงครึ่งแล้วนะเนี่ยแย่แล้วเหมือนกันครับขอเรียนเชิญนะครับนะอาจารย์มีคำถามอีกอันนึงหน่อยนึงเขาขอวิธีง่ายๆในการที่เราจะไปผูกใจไว้กับอาคิร้อค่ะเพราะว่าตอนนี้คือคนที่ผูกใจกับดุนยาจะย้ายไปผูกไว้ที่อาคิร้อยังไงคะอ๋อคือเราดูท่านนบีก่อนท่านนบีเนี่ยเจอศัตรูขนาดไหนเพราะฉะนั้นเราอยากจะได้อยากจะให้อัลลอฮ์ให้หัวใจเรารักอัลลอฮ์ให้กับอัลลอฮ์ก่อนอัลลอฮ์ใช้อะไรให้ไปเลยเหมือนเราเนี่ยอยากจะฟังคำพูดจากลูกที่ไพเราะเราพูดกับลูกยังไงจริงนะเอาคำเนี้ยไปแล้วก็บริจาคเยอะๆให้เขาไปก่อนนะเดี๋ยวก็อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เองเพราะหะดีษกุดซีบอกว่ามันตะกอรบะอิลัยยะซิบรอนใครเดินเข้าหาอัลลอฮ์ใครเข้าหาอัลลอฮ์คืออัลลอฮ์มาสอกใครเข้าหาอัลลอฮ์สอกอัลลอฮ์มาว่าใครเดินเข้าหาอัลลอฮ์อัลลอฮ์วิ่งนะดุนยาเนี่ยมาหลอกเรายันตายนั่นแหละนะต้องระวังนะครับอยู่อย่างระมัดระวังวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮู